การพรรณนาสรรเสริญเพื่อปูนพระอภิธรรมของพระเพื่อของวารีพระองค์ครับสองปฏิบัติกุศลบทสิบนะครับสองประการนี้จะทำให้เราเป็นจิตและมีเมตตาธรรมะโดยถ้าสมมติเราเอ่ยนโมนิโมเผยนโมนิโมนโมนิโมเป็นการไปหว่างเล็บดอกโพนักดินแดนสิบปีพอเราสิ้นลมดวงจิตเราจะไปจุติไปอยู่ณดินแดนของเรานะครับที่เราปลูกเองด้วยจิตนั่นคือที่นะครับแล้วเขาบอกว่าในดินแดนสิบเขาที่เนี่ยมีทั้งหมด9ชั้นทั้ง9ชั้นนี้มีพระพุทธเจ้ามีพระโพธิสัตว์ข้ามีพระอริยสงฆ์ข้ารวมทั้งหมด10,000 คนองนี้นะครับจะมีพระพักตร์ไม่เหมือนกันมีพระนามไม่เหมือนกันนะครับทั้ง10,000 องนะครับในพระสูตรบอกว่าพระพักตร์ไม่เหมือนกันพระนามไม่เหมือนกันรวมทั้งหมดเนี่ย10,000 องนะครับ